ฟามาสจันเกิดขึ้นที่นี่ค่ะบนลานพุทธผาดาราดินในเมืองอู่ทองนะคะมาร่วมชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณครูจะพาเพื่อนๆมาร่วมชมแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนยอดเขาถ้ำเสือค่ะนี่คือทุ่งกระเจียวที่มีสายพันธุ์ของสุพรรณบุรีโดยแท้นะคะเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติเพื่อนๆมาร่วมชมด้วยกันนะคะเป็นที่ราบบริเวณกว้างนะคะบรรยากาศร่มเย็นนะคะนี่ตรงนี้เต็มไปด้วยดอกกระเจียวมันเป็นพันธุ์เฉพาะของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะคะซึ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์งานชิ้นนี้ออกมาก็เพิ่งจะเริ่มจัดเก็บนะคะอยู่ในกลุ่มของการท่องเที่ยวในเมืองสุพรรณเช่นกันนะคะด้านหลังของครูเห็นไหมคะจะเป็นบริเวณกว้างบนยอดเขาสูงนะคะไอ้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ไหนคะตรงเนี้ยเป็นพื้นที่หลังเขาวัดถ้ำเสือครับบนลานเขาเรียกว่าลานพุทธผาดาราดินลานพุทธผาดาราดินดาราดินนะคะต้นไม้นี่พุทธต้นพุทธผาดาราดินเนี่ยต้นนี้อ๋อนี่ต้นนี้นะคะต้นพุทธผาดาราดินนะคะที่จริงมหัศจรรย์เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือทุ่งดอกกระเจียวกระเจียวค่ะมีหลายพันไหมคะที่นี่มันถ้าที่ดูที่เห็นเลยมันมีอยู่3,000ค่ะคือดอกสีชมพูค่ะแล้วก็สีแดงค่ะแล้วก็เส้นเรื่องเรื่องข้าวชมพูแดงเหลืองข้าวแต่ว่าชื่อดอกนั้นไม่มีใช่ไหมคะชื่อดอกมีชื่อเดียวชื่อเดียวชื่อดอกกระเจียวจะมีสามมีสามสายพันธุ์คือมีสามสีเนาะเป็นพันธุ์กระเจียวของสุพรรณบุรีอ๋อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งไม่เกี่ยวกับที่เขาเราไปดูกันตำทุ่งกระเจียวต่างๆใช่ปะไม่เกี่ยวกันเลยน้องก็เป็นไชโนชัยภูมิไม่ใช่เลยคนละพันธุ์เลยอันนี้สวยมากอันนี้มันพันเตี้ยก็ออกจากเพื่อนตอนนี้นะคะคุณครูก็พาเพื่อนๆมาอยู่บริเวณนี้ค่ะเป็นลานหินที่สวยมากเลยนะคะเหมือนธรรมชาติได้จัดสร้างให้นะคะสวยจริงๆนะคะเพื่อนๆบริเวณนี้เป็นลานหินที่มีความมหัศจรรย์นะคะเพื่อนๆคุณครูก็เดินขึ้นมาคนเดียวนะคะสวยมากบริเวณนี้นะคะนอกจากสวนหินที่มีความสวยงามแล้วนะคะเพื่อนๆก็ยังมีต้นพุทธผาดาราดินเต็มไปหมดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นพุทธผาที่มีลำต้นที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บนลานแห่งนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าได้มาสัมผัสของจริงแล้วนะคะเพื่อนๆจะร้องอุทานว่าว้าวสวรรค์บนดินเลยค่ะบริเวณแห่งนี้นะคะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือพุทธผาดาราดินค่ะเป็นบริเวณกว้างขวางอยู่บนหลังเขาถ้ำเสือค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะคะของเมืองอู่ทองท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติก็สามารถมาสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามที่นี่นะคะคุณครูก็จะขอปิดคลิปในการพาเพื่อนๆมาร่วมสัมผัสในครั้งนี้ค่ะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะ